จับประเด็นข้าวเศร้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเก่าเล่าความลั่งฟังเพลงว่านกับรายการข้าวเจ้ากับเจ้านางทางสวท.รัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ฟังข้าวเช้ากับเจ้านางย้อนเรื่องเก่าแล้วเล่าความหลังจับประเด็นข่าวเล่าประเด็นร้อนเรื่องราวบ้านเมืองต้องรู้ทันเจ้านางมาฝากทุกท่านฟังเพลงว่านข้าวเช้ากับเจ้านางฟังเพลงว่านข้าวเช้ากับเจ้านางฟังเพลงว่านข้าวเช้ากับเจ้านางจับประเด็นข้าวเศร้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเก่าลาวความลั่งฟังเพลงว่านว่านโดยกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะสวท.ตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 810กิโลเฮิรตซ์ค่ะเจ้านางรายงานตัวกราบสวัสดีงามๆคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการข้องข้าวเช้ากับเจ้านางถูกถันจาก10อำเภอของจังหวัดตรังของเรากันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นห้าสำราญปาเลียนยานตาข้าวนายงอำเภอเมืองอำเภอกันตังซิเก้ารัศดาวังวิเศษและอำเภอวะยอดรวมไปถึงจังหวัดข้างๆไม่ว่าจะเป็นกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สตูลนะคะอำเภอชายขอบจะสามารถรับสัญญาณรายการของสวท.ตรังของเราได้ค่ะคุณปูฟังเจ้านางมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณปูฟังกันมีบทเพลงเพราะๆพร้อมกับตำนานเพลงเก่าๆในช่วงสั้น5มาลาวก็จะพยายามนำทางเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีไทยนะคะหรือจะเป็นวรรณกรรมของต่างประเทศที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นสาระนารูเหลืองทีชวนติดตามอะไรประมาณนี้สลับสับเปลี่ยนหมายคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะบทเพลงเพราะๆที่เจ้านางเหลืองมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นบทเพลงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะชื่อเพลงว่าพรมลีคิดค่ะเพลงนี้เขียนคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสุนทรจามอนบันทึกเสียงครั้งแรกปี2496ครูเวสุนทรจามอนเป็นผู้ชักนำคุณวินัยจุลบุษปะไอ้เข้ามารวมงานสมัยยังเป็นวงดนตรีกรมโฆษณาการและก็เป็นผู้ฝึกสอนการร้องเพลงให้กับคุณวินัยจนกลายเป็นนักร้องนำประจำวงดนตรีกรมโฆษณาและวงดนตรีสุนทราภรณ์เพราะฉะนั้นคุณวินัยจุลบุษปะนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์เอกของครูเวสสุนทรจามอนนั่นเองค่ะคุณวินัยก็เรียกครูเวสว่าครูเรียกครูเอื้อว่าหัวหน้าเพลงพรมลิขิตก็เป็นเพลงหนึ่งที่ครูนะคะได้แต่งให้ลูกศิษย์ลองพรมลิขิตหมายถึงเส้นทางหรือการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่กำหนดโดยพระพรหมค่ะครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งคำร้องเพลงนี้ให้ความสำคัญของพรมลิขิตเป็นพิเศษอย่างเช่นว่าพรมลิขิตบันดาลชักพาหรือว่าพรมลิขิตดลจิตใจพรมลิขิตขีดเส้นมาพรมลิขิตบันดาลทุกอย่างคือเรียกยกผลประโยชน์นะคะว่าให้กับพรมลิขิตแต่เพียงผู้เดียวนะคะทำให้เพลงพรมลิขิตมีความหมายชัดเจนสมกับชื่อของพรมลิขิตนะคะการทุกเอามาโยงเป็นเรื่องราวของความรักนะคะในเรื่องราวของพรมลิขิตนี่เองค่ะเจ้านางเหลือกมาฝากกันในวันนี้ไปรับฟังกันค่ะพรมลิขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอชะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือผู้สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลพวงไม้คลาคลามุ่งหวังสมดังอุราไม่ว่าใครใคร
หากมิใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบยิ่งรักยิ่งปานใดอยากนักที่จะสมใจคงพบเพศตาเพศไปพลัดกันไปทำให้คลาดคลาเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงเชิญชูรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญนุนพาพรหมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยคลานก็รู้สึกนึกรักกันจนฟันไปใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันเชื่อเพราะเมื่อพบเธอฉันเธอมากมายเป้าลงเท่าองค์ไม่วายไม่นายกมลพรหมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดนเธอให้กับฉันช่วงเล่าข้าวเช้าตรังฟังค่ะในช่วงคล้องรายการข้าวเช้ากับดาวนางจะประเด็นข้าวเช้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเกาเหลาความลังฟังเพลงหวานหวานด้วยกันวันนี้วาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรักแล้วตรังคงเราก็จัดงานพิธีวิวาห์ตายสมุทรซึ่งจะมีการไปดำน้ำจดทะเบียนตายทะเลบริเวณยินก่อนเดียวนาทำมรกตคุณผู้ฟังแล้วก็พิธีรถใส่ซังซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานวิวาห์ตายสมุทรนะคะคืนนี้ก็จะมีการเลี้ยงงานเลี้ยงนะคะคุณผู้ฟังจะเล่ามงคลส้มรอดแล้วก็ต่อชาก็ไปไหว้อาม่าจับทิมที่กันตังแล้วก็เดินทางกลับกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้บรรยากาศของจังหวัดตรังก็อบอวลไปด้วยความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นซีซั่นสดใสสวยงามนครตรังจัดให้ทันในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนครตรังนะคะก็เป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยๆมุมตอนรับแขกบ้านแขกเมืองไปกันตังก็มีซีซั่นสวยงามคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของตรังฟูเฟสติวัลซีซันออฟเลิฟนะคะ14กุมภาพันธ์กระทึกเป็นวันสุดท้ายของงานนี้ที่ส่วนถับเถียงก็อย่าลืมไปอุดหนุนผู้ประกอบการบ้านเรากันนะคะไปถ่ายรูปเช็คอินสวยๆบอกให้เพื่อนรู้ว่าตรังเรามีดีคุณผู้ฟังมาถึงข้าวสารของเรากันมั่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นุ่มวัย52ปีชาวนามพุทธนะคะคุณนาวีจันกระจางปรับโรงเรือนเลี้ยงแพะเขามาเป็นโรงเพาะเลี้ยงนู่ควันกับนู่ตะเภาค่ายเป็นรายได้เสริมตอนนี้เลี้ยงนู่วัย70ตัวนะคะ70ว่าตัวเป็นพ่อแม่ปั้น20ตัวลูกนู่ที่เกิดไม่นี่ต้องเลี้ยงไปจน2เดือนก็สามารถค่ายได้ในตัวละ200พ่อแม่พันนี่เขาค่ายตัว 7-800 นูค่ะก็ถือว่าเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายแรกที่เพาะเลี้ยงนู่ประเภทสวยงามนู่ควันกับนู่ตะเภาเป็นนู่ที่กินได้ทั้งยาแห้งยาสดผักผลไม้ข้าวสวยอาหารเม็ดเลี้ยงง่ายคุ้นเคยกับเจ้าของไม่มีนิสัยดุร้ายซีซั่นโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์เมนูตัวนึงออกลูกได้ครั้งละประมาณ6ตัวตั้งทองนานประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นแต่ละปีนู่จะตั้งทองได้ประมาณ4-5ครั้งอัตราการรอดสูงนู่ควันมีลักษณะดีนับจำนวนควันที่ขึ้นตามร่างกายคนยิกฟูหน้าสั้นตาสวยทำให้ได้ราคาดีในขณะที่นู่ตะเภาหน้าขนข้างยาวอุ้งมือแหลกและบางเป็นสัตว์ที่ง่ายลูกดอกติดง่ายตายยากทำให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงตัวเองยั้งต่อเนื่องตัวละ200ไม่ใช่น้อยๆคุณผู้ฟังคลอกนึงมันเกิดอกตัวเป็นนู่ควันปีหนึ่งมันเกิด5ครอกนะ6 5 30 30ตัวตัวละ200คิดแล้วตานะดาวมันไม่ถามนั่นหรอกแกเลี้ยงไว้70เลือดตัวนะเอา70คูณเข้าไปตัวละ
ส่งเลยจะได้เต่าด้อยคุณผู้ฟังนะคะที่นี่คุณนาวีนะคะต่อยอดทำฟาร์มเลี้ยงกระต่ายเนื้อส่งค่ายเดือนละลอยว่าตัวโดยมีสังพันธ์นิวซีแลนด์อาดัมผู้พันและใจแอนอายุ45วันจับค่ายได้เลยค่ะโล120แต่ตาซื้อที่ฟาร์มจะค่ายเป็นตัวละ500กลุ่มลูกวัดลูกค้าจะมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ3จังหวัดชายแดนเขานิยมกินเนื้อกระต่ายพอเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไขมันต่ำมันดีกับคอเข้าข้องคนเป็นรูกระดูกเสื่อมกระดูกรุ่นลูกค้าส่วนนึงก็เสิร์ฟไปเลี้ยงต่อเพื่อความช่วยงามเพราะฉะนั้นกระต่ายเดือนเดือนหนึ่งค่ายได้ไม่ต่ำว่า150ตัวรายได้เดือนประมาณ 50,000 ค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งคุณนาบีจันกระจ่างว่าตอนนี้นะคะแกกาตื้อว่าอนาคตก้องกระต่ายนี่น่าจะไปได้ช่วยเป็นข้องที่ไม่ใช่ข้องไม่นะมันมีมานานแล้วคนก็กินเนื้อกระต่ายกันนานแล้วบางคนก็เลี้ยงไว้เพื่อความช่วยงามนะคะบางคนก็เลี้ยงเอาไปเล่นกับแมวนะคะนี่ก็ส่งไปค่ายปัตตานีราคาค่ายส่งโลละ120แต่ถ้าค่ายเป็นตัวเผื่อเอาไปทดลองเลี้ยงแก่ค่ายตัว500อายุได้ตั้งแต่45วันตัวละ300แต่1ถึง2เดือนก็ตัวละ500ขึ้นไปตอนนี้มีนิวซีแลนด์ใจแอนดำผูกพันสามใจพันใครสนใจรองติดต่อเลยนะคะก็คุณพี่อ้อยกันนิกาสุขกิจค่ะสมุดส่งข้อมูลข่าวสารนี้มาให้นะคะคุณผู้ฟังมาเล่กันทีจังหวัดตรังเราวันก่อนท่านผู้ว่าส่งกระสว่างวงประชุมนะคะคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกาในนั้นเขาก็มีการตั้งคณะทำงานเขาไปเล่ที่พีแมพความยังมีอยากจนอยู่เลยไม่กลุ่มเปล่าไม้เหล็กปีฉีแล้วที่ได้รับการแก้จนนั้นได้ท้ายจนไปกล่าวเลยมีกลุ่มเปล่าไม้ไม่มามากมายอะไรประมาณนี้นะคะและการสรุปแนวทางกันว่าปี67เราต้องกับเกลื่อนขั้วเรือนเปล่าไม้อยากจนจากที่พี่แมพเท่าใดแล้วเราจะทำอะไรกันแบบไหนทำเป็นเพนแก้ปัญหามานะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตรก็ตามแล้วน้องจ้างนี่แล้วท่านรองสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาการหลักหลอบดูดทรายคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคือเราต้องการไปติดตามว่าคุณตรวจสอบกันไปถึงไหนแล้วแล้วได้บังคับใช้กฎหมายจริงจังกับสถานประกอบการที่ดูดทรายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเราป้องกันการดูดทรายนะคะในพื้นที่จังหวัดตรังอย่าให้มันมีให้การบริหารเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพคุณผู้ฟังทรายนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีการเอามาใช้ประโยชน์มากเนาะเอามาเป็นวัสดุก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยทำน้นต้มทีปรับพื้นเทำทำซาธารณูปโภคซาธารณูปการต่างๆคือการใช้ประโยชน์จากทรายมีต่างทรายบล็อกทรายแม่น้ำถ้าเราไม่มีการวางแผนการป้องกันที่ดีมันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้แน่นอนการพังทลายของตะลิงการเปลี่ยนทางไหลของน้ำการเกิดแผ่นดินสุดปนาดานจนประทานคุณภาพของน้ำในการประมงความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการสูญเสียส้มดุลและความช่วยงามของธรรมชาติแล้วที่สำคัญคนที่อยู่แถวๆนั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ได้รับผลกระทบเต็มๆไม่พอค่ะอาจจะไปขัดแย้งกับผู้ประกอบการได้เพราะฉะนั้นนะคะในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการขุดการตักการดูดทรายต้องบริหารจัดการให้ดีตามหลักวิชาการมีมาตรฐานในการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องยึดหลักของการอนุรักษ์กันไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการประชุมติดตามงานโดยท่านรองสกุลดำรงเกียรติคุณค่ะท่านรองอีกหนึ่งท่านคือร่องวิชาญชัยเซสัมพันธ์บันกรประชุดาลงเพลินเทไปเยี่ยมครอบครัวแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงโลค่าคนค่ะท่านไปมอบกระเช้าและก็อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้โลค่าคนคนโต15คนที่2 11คนที่3 7คนที่4 5และคนแรก1ปีคุณปูฟังก็มีการมอบเตาแก๊สเป็นอุปกรณ์ทำงานอาชีพนะคะคุณปูฟังนี่ยติกันตังเลยฮะที่นี่พ่อม่อเนี่ยก็ลงไปให้เงินทุนการประกอบอาชีพนะคะให้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็เขาจะเอาเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
จังหวัดตรังในการที่จะไปข้อความเห็นชอบช่วยเหลือเป็นเงินกองทุนในกองทุนคุ้มครองเด็กอ้ายกับโลกโลกทั้ง5คนด้วยนะคะจากนั้นก็ไปที่วัดโคกย่างกะลาและลงกันตั้งแล้วตันหัวหน้าโซ่พินสุวรรณห้องพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับหมอไม้นองนิติพัฒน์จอมเมืองนะคะกับน้องสุปริยาถ่ายหวนรวมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรังอบต.โคกย่างหล่อพ่อซ่อตอโคกย่างนะคะไปสอบข้อแต่จริงผู้สูงอายุเพชรชัยอายุ65ปีภูมิลำเนาเดิมส่งคราเดินทางมาอยู่ตรังนาน30ปีแล้วอาศัยวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอกันตังเป็นที่พักไม่ได้ติดต่อญาติพี่น้องเจ้าหน้าที่ก็แนะนำสิทธิ์ว่าท่านเนี่ยอายุ65แล้วนะมีเบี้ยคนแก่นี่จะได้รับการคุ้มครองเหลืองไล่เหลืองไล่มั่งท่านก็บอกว่าท่านไม่สมัครใจจะเข้ากระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแต่อยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราบ้านซีตรังลื้อไม้ก็เป็นศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลากาเข้ากันจะได้ประสานงานให้กันต่อไปเลยค่ะคุณปูฟังค่ะในคณะสีสู้อนามัย42ยาลารวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังลงพื้นที่เชิงรุกลั่งมีการติดเชื้อโนโรไวรัสในโรงเรียนนะคะตั้งยานตากข้าวตั้งกันตังเด็กทองเสี้ยกันนะคะเข้ากับป้องกันการแพร่ระบาดมาสู่คนในครอบครัวโนโรไวรัสคือไวรัสชนิดนึงทำให้เกิดการติดเชื้อและก็อักเสบในระบบทางเดินอาหารมันฝักตัวอยู่ประมาณคือ12ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงคือ2วันเลยหลังได้รับเชื้อมันระบาดได้ง่ายและรวดเร็วมันคลายๆอาหารเป็นพิษนั้นคุณผู้ฟังเพราะว่าโนโรไวรัสมันจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารกับเครื่องดื่มน้ำดื่มเด็กจะท้องเสียอาเจียนบางรายก็มีอาการคายครันเนื้อครันตัวท้ายเลวเป็นน้ำนะคะคุณผู้ฟังติดได้ทุกเพศทุกวัยเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปควบคุมโรคไปสอบส่วนโรคกันนะคะนะนอกจากนี้ยังไปติดตามเฝ้าระวังเรื่องของการค่ายลูกชิ้นเราคงจะได้ยินเรื่องของการทลายโรงงานผลิตลูกชิ้นเถื่อนแถวปทุมธานีส่งแห้งใช่ไหมคะที่ผลิตลูกชิ้นไม่ได้มาตรฐานกาวยี่ห้อส่งค่ายในกรุงเทพกับปริมณฑลข้าวนี้เขาก็เลยไปเฝ้าระวังกันปรากฏว่าไม่มียี่ห้อตามที่เป็นข้าวนะคะคุณผู้ฟังก็แนะนำผู้ประกอบการว่าถ้าบรรทุกแล้วก็ต้องอาศัยมาตรฐานที่เชื่อถือได้มีเลขอย.มีแสดงฉลากอาหารถูกต้องนะเพื่อจะได้สร้างความปลอดภัยกับผู้บริโภคและเราเองก็ได้ไม่ต้องทำความผิดกันต่อไปนอกจากนี้แล้วสาธารณสุขจังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดตรังในการอบรมดูแลผู้ป่วยระยะกลางโดยมีท่านนายแพทย์สิ้นชัยรองเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นการบริบาลฟื้นสภาพระยะยาวคือดูแลผู้ระยะกลางดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤตอาการคงที่แต่มันยังมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนโยมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต้องได้รับการฟื้นฟูโดยสมรรถภาพโดยทางการแพทย์ทีมสหวิชาชีพอีกสักประมาณ6เดือนอะไรประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเผื่อลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาวะอะไรประมาณนี้เลยนะกาเป็นกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังอาจารย์นางพิทายด้วยข้าวดีน้องๆนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังคว้าซีรางวัลในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจกาวมทร.ครั้งที่11ค่ะคุณปูฟังค่ะก็ไปจัดกันที่มทร.ธัญบุรีก็มีน้องญาณีซ่านวลพงษ์นะคะได้รองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมการผลิตสื่อนะคะคุณปูฟังกิจกรรมการได้ชนะเลิศกิจกรรมการผลิตสื่อรองอันดับ1คือน้องเจนิพัฒน์สัมพันธราชนะคะรองอันดับ2กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจโดยน้องสุภัทราแผ่นทองและก็รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาชีพบัญชีโดยน้องพิมพ์พิสุทธิ์จู่วองนะคะคุณผู้ฟังดีใจกับน้องต่างซี่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนักศึกษามทร.ศรีวิชัยยังไปคว้าเลี่ยนทองจากการประกวด iNew Gen Award 2024กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะผลงานการออกแบบพัฒนาแผ่นรองกีบเท้าโคนมจากการพิมพ์3มิติค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากงานวันนักประดิษฐ์ปี67นะคะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นมาตอนเดือนกุมภาพันธ์พันธุ์ที่ใบเทคบางหน้านั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่เจ้านางเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการข้าวเช้ากับเจ้านางสวทรัง FM 91.25 เมกะช่วงสั้น5มาลาวค่ะมาถึงช่วงนี้สั้น5มาแล้วนะคะรายการข่าวเช้ากับดาวนางจับประเด็นข่าวเช้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเก่าหลาวความลั่งฟังเพลงหวานๆด้วยกันเจ้านางนำวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรตินะคะมาแล้วย่อๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะนะคุณผู้ฟังมาถึงตอนทีพระรามจองถนนไปกรุงลงกาได้สำเร็จใช่ไหมคะก็เลยปรึกษาพี่เพกว่าควรจะไปพักกองทัพตีไหนพี่เพกแนะนำว่าควรตั้งท่านทัพตีเข้ามรกตซึ่งโยไม่ไกลจากกรุงลงกาที่นั่นมียักษ์กุมภาซูนเป็นผู้ดูแลรักษาควรจะให้ทหารที่มีฤทธิ์เดชไปฆ่ากุมภาซูนเสียก่อนพระรามก็เลยให้อนุมานไปจัดการสำเร็จก็เลยเคลื่อนทัพไปเข้านี่ล่ะค่ะนะเข้ามรกตพอเห็นแบบนั้นพระรามก็พอใจมากเลยนะคะนะและก็สั่งให้องค์คอดว่านอนลินทองที่เป็นโหลของพญาพาลีเป็นราชทูตถือสานไปข้าวฟ้าวทศกัณฐ์พ่อองค์คอดไปถึงประตูเมืองกาตะโกนให้อยากฟ้าวประตูมาเปิดประตูแล้วก็นิมิตกายใหญ่โตบดบังพระอาทิตย์ทำให้กรุงลงกามืดมนไปเม็ดอยากประตูเมืองก็ไปรายงานทศกัณฐ์แต่ยายเปิดตู้ให้กับบัตรซี่เพราะองค์กรเป็นโลกของนางมุนโทมาเฮซี่ของตัวเองก็เลยสร้างนะคะนางมุนโทไปจัดการจำได้ไหมคะที่ว่าพาลีรักนางมุนโทไปใช่ไหมคะแล้วก็ที่นี่ไปมีโลกด้วยกันนี่คือองค์กรเลยค่ะซึ่งที่นี่นางมุนโทนะคะก็เลยจัดเศร้าสวรรค์ไปกำนันเอาขนมนมเนยออกมาต้อนรับแต่ไม่เปิดประตูเมืององค์คดโกรธมากนะคะก็เลยที่ประตูจนพังบุกข้าวทองพระโรงและก็คดห้างเป็นวงตังเมื่อนตังทีนางอะค่ะตังเตียงตังอะค่ะสู้เสมอกับทศกัณฐ์ไม่ยอมไหว้กันไม่ยอมไหว้พ่อเลี้ยงคุณผู้ฟังและก็อ่านสั้นจากพระรามความว่าถ้าทศกัณฐ์ยอมคืนนางสีดาสงครามจะไม่เกิดสันติสุขจะมีอยู่ทวนนานะคะทศกัณฐ์ว่านางมุนโทนะคะสรุปการเจรจาระหว่างทศกัณฐ์กับองค์คดทศกัณฐ์ว่านางมุนโทเป็นแม่ขององค์คดนะพอขององค์คดถูกพระรามฆ่าตายส่วนนางสีดาไม่มีใครไปลักเอานางมาไม่ช้าไม่นานก็มีลิงตัวนึงชื่ออนุมานมารอบกับอินทราชิตและถูกจับได้และแจ้งว่าตัวเองเป็นทูตก็เลยประจานเรียบร้อยไปองค์คดกว่าอนุมานเป็นทหารพระรามฆ่าลูกทศกัณฐ์ตายทั้งพันอยากตายเกลื่อนกราดที่ย่อไม้อินทราชิตจับตัวนั้นเป็นอุบายที่ต้องการจะเผาเมืองลงกาตศกัณฐ์กะว่าแล้วอันจางซี่ดาหลูพวกไม่มีตัวเองไปพบในป่าลาร้องไห้ติดตามส่งซ่านก็เลยพามากันตีว่าข้อไอ้ส่งนางซี่ดาคือนายพระรามข้อยืนยันว่าไม่คืนเด็ดขาดพระรามพระรักก็อยากจนขอบแต่ละโบลิงเห็นแก่งๆมีแต่อนุมานกับองค์กรเต่านั้นส่วนทหารอยากเมืองลงกามีฝีมือกระกระรุยถ้าลิงมารบกับอยากเข้นที่จะตายทั้งเม็ดองค์กรกว่าอันทหารที่มีฝีมือพระรามนั้นมีมากเพราะเทวดาที่มีฤทธิ์ได้จุติจากวิมานมาเป็นบริวารของพระรามส่วนพลทหารก็มีฤทธิ์มากข้ออย่าได้ดูหมิ่นพระรามทศกัณฐ์ก็เลยว่าอันซ่อนพระรามที่มีวาริดมาร์กฆ่าถูดค้อนตรีเซียนกากนาและสว่าหุดานั่นเป็นยักษ์บานนอกชาวกรุงลงกาเชียวชาญชำนาญรบพระรามพลักตรงนี้มาโยปากเข้าล่วงลอกล่วงได้แต่โบลิ่งเต่านั้นแหละถ้ามีอนุภาพจริงต้องลบไปชิงใช่กับพระพรตเรียก่อนเมื่อได้ครองเมืองแล้วถึงจะมาลบกับยักษ์นี่ย้อนให้ไปลบกับนองใช่แล้วแย่งเมืองมาลาวเออแล้วตาองค์กอดวาทูดค้อนตรีเซียนมารีดกากหน้ารวนแต่เป็นนองเป็นนาเป็นยายของทศกัณฐ์จะว่าเป็นยักษ์ชนบทใดหรือส่วนพระพรตที่เป็นนองพระรามให้ครองเมืองเพราะพระรามต้องการจะหลักซ่าสัตว์วาจาข้องเท้าทศรถผู้เป็นพระบิดาทศกัณฐ์ก็เลยอ้างลาวาพระรามฆ่าพาลีสุครีผู้เป็นนองอยากได้สมบัติของผีชายองค์คดมึงเป็นลูกของพาลีไซไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไซต้องไปยกยองพระรามเป็นนารายอวตารองค์คดว่าพระรามไม่ได้มีเจตนาฆ่าพาลีแต่พาลีต้องตายด้วยซ่อนพระรามเพราะว่าพิษสัญญาที่ประกาศเอาไว้เรื่องเอานางดาราที่พระอินทร์ยกให้สุครีมาเป็นเมียตัวเององค์คดก็บอกว่าเมื่อบิดากูยังอยู่นั้นจับได้กุมพันตนหนึ่งไปมันนั้นสิบเสียนสิบหน้ากายาเหมือนเองยังจำได้ผูกมัดทรมานประจานไว้ให้กูลากเล่นต่างปู
หากว่าเอาข้าวเดนกำนันให้กินวันละปั้นจึงรอดอยู่เอ็งอย่าจองหองสู่รู้ต่อสู้ด้วยองค์พระการแร่ทีเอ้ยเป็นคำด่านะคะนะคุณผู้ฟังทศกัณฐ์เลยโกรธสร้างอัมมาซี่นายจวยกันจับองค์กรมาตัดซี่ซะเสียประจันหน้าประตูวังแต่สู้องค์กรไม่ได้องค์กรฆ่าตายมัดก็เลยลบไปทับพระรามและบอกว่าทศกัณฐ์ไม่ยอมคืนนางซี่ดาพร้อมประกาศสงครามอย่างแน่นอนที่นี่ฝ่ายทศกัณฐ์พ่อองค์กรมาซื่อซ่านคาซี่เซนาตัวเองกับบัตซี่เลยค่ะคุณผู้ฟังเคนใจห้าทางว่ากูจะต้องแก้แค้นให้ได้ก็นึกถึงชัดแก้วปิชัยมูรีซึ่งเป็นชัดข้องทาวทาดาพรมผู้เป็นทวดปูได้มาตั้งแต่สร้างกรุงลงกาชายปักบังดวงอาทิตย์ทำให้ทองฟ้าด้านพระรามมืดมองไม่เห็นฝ่ายทศกัณฐ์ข้างทศกัณฐ์เห็นฝ่ายพระรามตลอดพี่เพ็กก็เลยส่งทหารบอกพระรามว่าให้ส่งทหารไปทำลายชัดแก้วนั้นสุครีปเลยอาซาไปฮักชัดแก้วมูปิชัยมูรีโดยการเนรมิตร่างกายใหญ่โตตาผูกเข้าไม่ให้การซึกมองเห็นจะได้ไม่เสียการที่ตั้งใจเพียงฮักชัดพ่อชัดแก้วคลายเวทมนต์กับปรากฏตัวขึ้นฮักชัดนะคะบริวารทศกัณฐ์ตกใจนี่กันเม็ดเรื่องแต่ทศกัณฐ์ต่อสู้กับสุครีปนะคะเพราะต้องระวังความปลอดภัยให้มาเฮซี่กับเศร้ากับนันนี่กันแรงนะดาทศกัณฐ์นะถึงอ่อยปันหรือแกหลักเมียก้องแกมากเลยค่ะคุณผู้ฟังปกปองปกปักหลักซ่าขนาดหวาพาลีชิงนางมุนโตไปเป็นเมียก็ยังให้อภัยยังไม่คิดโกรธแค้นยังรักยอกยองเชิดชูนางมุนโตนะคะคุณผู้ฟังสู้ครีปเอาเท้าคว้าความมงกุฎก้องทศกัณฐ์รบมาถวายพระรามได้ทศกัณฐ์ยิงบัตซี่แรงนี้อัปยศอดสู้เจ็บจำระกำใจอนุมานมาพ่อเมืองลงกาจริงแล้วองค์คดมาพูดจากาวราวลาสุดสุครีมาฮักชัดก็เลยวางแผนห้าอยากที่มีฝีมือนะคะฝีมือมากสุดยอดเพียงแค่ตนเดียวตีสามารถแอบไปฆ่าพระรามพระรักให้ตายได้แล้วซึกทั้งสองฝ่ายก็จะสงบลงโดยไม่ต้องให้ปลายพ้นไปสู้รบพอคิดได้ปัณณันก็ให้นนทวิกับว่าอยู่เวกไปทุ่นพญาไมยราบเจ้าแห่งบาดาลมาพบตัวเองนะคะนางจันทประภาคนที่เป็นมารดาของไมยราบพ่อรู้ว่าทศกัณฐ์มาขอให้พญาไมยราบไปช่วยสู้รบกับพระรามที่เป็นนารายอวตารลงมาอีกต่างตัวทศกัณฐ์กับประพฤติไม่ชอบนะคะตั้มตัวไม่ดีไปชิงนางซี่ดามันก็เลยไม่อยากให้โลกพญาไมยราบไปก็เพราะว่าเกรงว่าถ้าไปรอบอาจจะถูกพระรามฆ่าตายพญาไมยราบนะคะกระทือดีเลยโกรธพอได้ยินปานนั้นบอกว่านี่ถ้าไม่ใช่แม่อีฆ่าเสียแล้วก็กระถือเท้าเดินหุ่นหันออกไปสั่งจะหันจะตาหันไปเฝ้าทศกัณฐ์ที่เมืองลงกาพอไปพบทศกัณฐ์ก็บอกว่าให้พญาไมยราบสาบว่ากันที่ทหารรบกันเมื่อซาดนามรอดกันต่างฟ้องฝ่ายกับเปียกและถึงแก่ความตายเลยอยากให้พญาไมยราบชายเวทมนต์สะกดทับแล้วไปฆ่าพระรามพระรักเปื่อยสงครามอยู่ติพญาไมยราบเลยรับอาสาข้อเวลาลบไปเมืองบาดาลเพื่อเตรียมตัวที่นี่พอรบมาถึงเมืองบาดาลพญาไมยราบค่ะคุณผู้ฟังก็มีแผนที่จะสะกดทับพระรามให้ลับและจับตัวพระรามไปข้างไว้ที่ดงตานท้ายเมืองบาดาลก็เลยไปตั้งโรงพิธีที่เข้าสุรการประกอบพิธีบดยาใส่กรองแก้วคือกรองปัทธรรมมาศแล้วกาชายกรองนั่นเป่ายาให้ผู้ที่ทุกยาลับตัวยาสำคัญที่ต้องเอามาบดคือว่าใจราชซีกับใบไม้ชนิดพิเศษเจ็ดอย่างที่ลูลับกับเฮ็ดเมามาบดไปด้วยกันและก็รายพระเวทรายมุ่นไปกันคืนนั้นพญาไมยราบฟันว่าประจันทร์ทรงแสงกระจ่างฟ้ามีดาวดวงแหลกๆลอยอยู่เหนือดวงจันทร์ทรงแสงสว่างจนไม่เห็นดวงจันทร์ก็ให้โหนทำนายบอกว่าพญจันทร์บอกว่าพญามาพญาไมยราบนะคะโหนบอกว่าพญาไมยราบก็คือพระจันทร์ดาวดวงน้อยที่ทรงแสงสว่างหมายว่าพระจันทร์คือวัยวิกซึ่งเป็นหลวงของนางพีรากวนพญาไมยราบเลยสร้างให้ไวยวิกกำนางพิรากวนเอาไปขังไว้และบอกด้วยว่าถ้าได้มนุษย์มาเมื่อไรก็จะฆ่าเสียด้วยกันเลยเออแล่ตานะคะที่นี่คุณผู้ฟังจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปแล่ฟังพระรามมั่งพระรามกับฟันเหมือนกันแต่อีฟันว่าหรือติดตามได้ในตอนหน้าค่ะช่วงเพลงว่านตำนานเก่าคุณผู้ฟังค่ะ
เพลงว้านตำนานเก๋าแหลกว่านะคะเจ้านางได้เล่นถึงเพลงอนุสาวรีย์รักตีคุณสุเทพวงกำแหงนะคะได้ขับร้องเอาไว้นะคะซึ่งเป็นเพลงแรกของครูประยูนเวชประสิทธิ์ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยเอาเพลงนี้มาให้ฟังกันค่ะทำนองโดยคุณมนัสปิติสารบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะเป็นเพลงแรกในชีวิตของนักแต่งเพลงที่ชื่อว่าประยูนเวชประสิทธิ์ครูประยูนเคยเล่าให้ฟังถึงเพลงนี้ว่าฮัดแต่งเพลงแรกคืออนุสาวรีย์รักกับเพลงไส้หยุดขู่กันเป็นกลอน8แต่งเนื้อเสร็จพอมาใส่ทำนองซ่องเพลงนี้คลายกันมากก็เลยตัดสินใจว่าต้องหาคนที่มีฝีมือมาแต่งทำนองให้เพลงนึงก็เลยติดต่อครูมนัสปิติสารให้ช่วยแต่งทำนองเพลงอนุสาวรีย์รักส่วนเพลงไส้หยุดก็ใช้ทำนองเดิมของครูประยูนเองนะคะนะอนุสาวรีย์รักบันทึกเสียงโดยคุณสุเทพวงกำแหงส่วนไส้หยุดนะคะบันทึกเสียงโดยคุณนิทัศน์ละอองซีทั้งซ่องเพลงอยู่ในแผ่นเสียงเดียวกันแต่คนละหน้าครูประยุทธ์ลงทุนทำแผ่นเองเพราะเป็นนักแต่งเพลงนาไม่ห่างแผ่นเสียงนี้ยังไม่เฉือมือนะคะเพลงอนุสาวรีย์รักมีคำร้องเป็นกลอนสุภาพที่เพราะมากพอได้ทำนองที่ลงตัวการเรียบเรียงที่ยอดเยี่ยมนะคะฝีมือของครูปรีชาเมตไตรเสียงร้องที่นุ่มนวลใส่อารมณ์สำเนียงเจียมตัวของคุณสุเทพวงกำแหงก็เลยทำให้เพลงนี้เพราะน่าฟังและการฟังและการน่าเห็นใจผู้ชายในเพลงครูประยุนเวชประสิทธิ์ได้แจ้งเกิดในแวดวงนักแต่งเพลงโดยเพลงนี้ก่อนจะมีเพลงดังอีกหลายเพลงตามมาที่ดังเปรี้ยงปร้างคือน้ำตาคลอของสุเทพวงกำแหงร้องวายทีให้ฟังกันไปแหลกแต่ว่ามีเพลงรักสุดหัวใจนะคะเพลงสมการรักที่คุณชรินทร์ นันทนาครร้องเพลงขวัญดาวที่คุณจินตนาสุขสถิตร้องประมาณนี้ทันเสียชีวิตเมื่อปี2558โดยอาการปอดติดเชื้อเลือกเพียงผลงานเพลงของทันเป็นตัวแทนเป็นอนุสาวรีย์รักนะคะหากความดีแม่มีอยู่รูปประจักษ์มดใจผักรักหมอบหายอย่างไม่ส้มแต่สุขใจที่ได้รักจากอารมณ์เธอนั้นส้มเป็นอนุสาวรีย์รักแห่งเราค่ะคุณปูฟังค่ะกาเอามาให้ฟังกันในช่วงนี้กับรายการข้าวชาวกับเจ้านางค่ะใจที่ได้รับจากอารมณ์
รักแท้ฟังค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการข้าวเช้ากับดาวนางจับประเด็นข้าวเช้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเกาเหลาความล้างฟังเพลงวันวานโดยกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดรังรื้อซ่อวอทอดรังค่ะนะคะ FM 91.25 MHz AM 810 kHz เสียงตามสายฮอกระจายข่าวเทศบาลอบต.ต่างๆที่รวมรับสัญญาณรายการของเราไล่ทันฟังจากแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ของซ่อวอทอดรังกับฟังผ่านหน้าจอมือถือกันได้ทักทายคุณผู้ฟังและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังในการติดตามรับฟังทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นหาดสำราญปะเลียนยานตาข้าวนะคะอำเภอนายกอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาและก็อำเภอวยอดรวมถึงจังหวัดคางเคียงที่รับสัญญาณรายการของเราได้ค่ะเจ้านางพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่ว่าเช้าๆตีหกถึงตีเจ็ดมีเพลงเพราะๆนะคะที่จะเอามาและการเรื่องราวของข้าวสารนะคะย้อนอดีตเรื่องราวบางอย่างเรื่องราวในวรรณคดีหรือเรื่องน่ารู้ต่างๆจะมีให้ฟังกันเป็นประจำเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเพลงที่จะนางเลือกมาส่งท้ายรายการในวันนี้เป็นเพลงของคุณลินจงบุญนาการินค่ะชื่อเพลงว่าจันเอ๋ยเพลงนี้เขียนคำร้องโดยพระยาโกมาลกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้ยิ่งพงร่อยสนิทวงอภัยวงค่ะเป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องปิดทองลั่งพระเป็นนั่งเรื่องสุดท้ายของบริษัทภาพยนตร์ไทยฟิล์มออกฉายมาปี2482นำแสดงโดยคุณโปร่งแสงโซพลและคุณสมพรเฉลิมศรีนั่งเหลืองนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงประกอบ5เพลงคือเพลงแรกรักจันเอ๋ยสายชีมองงามพร้อมและปลอบมือซึ่งปลายปีนั้นบริษัทภาพยนตร์ไทยฟิล์มซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2479ได้ปิดตัวลงค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างนั่งไว้ไล่เหลืองแต่ละเหลืองมีเพลงประกอบเป็นผลงานการแต่งของท่านผู้ยิ่งพวงร่อยสนิทวงอภัยวงอย่างเช่นเพลงท่านไฟเก๋าค่ะนะคะในเหลืองท่านไฟเก๋ามีเพลงบัวขาวกับในฟ้านเพลงแม่เหลืองแม่สื่อสาวมีเพลงเพลินกับลมห้วนเหลืองวันเพ็ญมีเพลงวันเพ็ญกับดอกไม้เหลืองลูกทุ่งมีเพลงเงาใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะการปิดตัวของบริษัทไทยฟิล์มเนี่ยทำให้ครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีไทยฟิล์มและคณะถูกดึงตัวเข้ามาทำงานในกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มตั้งวงดนตรีกรมโฆษณาการและสุดท้ายก็ตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ในเวลาต่อมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะแดกเหลิมเนี่ยลองโดยนางเอกในเรื่องนะคะแต่ว่าหลายปีต่อมาเอามาบันทึกเสียงนะคะโดยคุณดินจงบุญนาการินเจ้าของส้มยาไข่มุกกลิงบนจานยกนั่นเองค่ะส่งท้ายให้ได้ฟังกันในวันนี้ต่อเช้าอย่าลืมพบกันไหมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้สวัสดีค่ะ